สวัสดีครับทุกคนผมโจ้ทัชทรนะครับเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงกันบ้างไหมวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวกับไอ้เจ้าที่ปอกไม่ใช่ที่ปอกสิที่เจาะมะพร้าวนะครับคืออันเนี้ยผมยังไม่รู้นะว่ามันใช้งานยังไงพอดีไปเจอมาในเว็บขายของออนไลน์เขาบอกว่าเป็นที่เจาะมะพร้าวนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันเนี้ยมันจะใช้งานยังไงครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้สนับสนุนโดยแคคๆนะครับผมสั่งกันได้นะครับ3ห่อ100นะฮะก็จะมีกล้วยเผือกแล้วก็มันม่วงนะครับหวานอบเนยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันเนี้ยใช้งานยังไงอย่างแรกก่อนเอามะพร้าวมาก่อนนี่นะครับผมก็ได้มะพร้าวมาแล้วฮะเป็นมะพร้าวทั้งทลายเลยครับมาได้มาทลายหนึ่งวางไว้ก่อนแล้วเราก็ออกมาก่อนอันหนึ่งเรามาดูว่าไออันเนี้ยมันใช้ยังไงนี่นะครับดูจากลักษณะของเขาแล้วเนี่ยก็คือเป็นการวางแล้วก็ตอกลงไปนะฮะเราลองมาเจาะทั้งเปลือกเขียวๆดูก่อนดูดิว่ามันจะเข้าหรือเปล่านี่ฮะอีกอันหนึ่งคือค้อนนะต่อแล้วนะนี่นะครับถ้าเป็นทั้งเปลือกเขียวๆนะมันไม่เข้าเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาวิธีก่อนอ๋อเข้าใจแล้วอันเนี้ยเขาผลิตมาเหมาะสำหรับมะพร้าวที่มีการปอกไอ้เขียวๆออกไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมปอกเปลือกเขียวๆดูก่อนนี่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะกันอย่างแรกก็วางนี่เข้าไปเลยแล้วก็ต่อครับนี่นะฮะเห็นไหมมันเข้าไปแล้วแล้วก็งัดยังไงเนี่ยนี่นะฮะเห็นไหมคือเขาก็จะออกมาเป็นฝากลมๆอย่างนี้เลยครับนี่แล้วก็น้ำมะพร้าวก็อุ้ยหวานหวานอร่อยครับหมดแล้วนี่นะครับสรุปแล้วไอ้ที่เจาะมะพร้าวเนี่ยเจาะกับมะพร้าวที่มีเปลือกเขียวเนี่ยไม่ได้เลยเหมาะสำหรับมะพร้าวที่ร้านเขาเฉาะเปลือกมาแล้วฮะแล้วก็เอาเนี่ยวางแล้วก็ต่อเข้าไปครับแต่ผมว่าเอาจริงนะเหมือนจะดีอ่ะมันก็ดีแหละมันเหมาะสำหรับคนที่กลัวในการใช้มีดเฉาะนะฮะเดี๋ยวผมจะเฉาะโดยการใช้มีดให้ดูอีกอันนึงนี่นะฮะมะพร้าวเขียวๆเลยโดยปกติแล้วการใช้มีดน่ะมันก็ค่อนข้างอันตรายนะเวลาแบบโดนมงเดินมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดโดนไปอ่ะเจ็บตัวเปล่าๆนะพอเราเฉือนคั่วมันเสร็จแล้วฝั่งนี้เราต้องใช้แรงนิดนึงในการเฉาะลงไปนะครับนี่นะฮะเราได้มาละเพราะโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่ใช้ไอ้ตัวที่เจาะเนี่ยครับเราก็ต้องใช้มีดนะฮะก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบจับอย่างนี้มันก็เห็นไหมมันก็
ใกล้ๆมือมันก็บางคนก็คืออาจจะแบบกลัวมีดกลัวอะไรเงี้ยครับหรือบางคนก็อาจจะถือพอถือเนี่ยไอ้ตรงนิ้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใกล้เปลือกตรงที่เราเฉาะมันก็จะปลอดภัยนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องมีแรงฝืนนิดนึงครับให้มีดเนี่ยกระทบลงไปไม่งั้นถ้าเกิดเราปุ๊บแล้วไปเงี้ยมันก็ปอกไม่ได้ครับก็ใช้มือแกะมาหวานกันครับทลายเดียวกันหวานเรียบร้อยหมดแล้วครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปกับการรีวิวไอ้ที่เจาะมะพร้าวนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่อยากใช้มีดในการเฉาะมะพร้าวนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วก็ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาทำอะไรหรือจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกทีนึงครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับแคคๆนะครับผมสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ